จากที่กรมอุตุนั้นออกมาเตือนนะครับว่าวันศุกร์และก็เสาร์นี้ให้ระวังให้ดีเพราะเดี๋ยวจะมีพายุลูกใหม่มาอีกแล้วแทนที่จะเป็นสุดสัปดาห์นะใช่ฮะแล้วก็แต่ว่าวันนี้นะครับที่บริเวณหน้าวัดสัตตือนะฮะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นปรากฏว่าน้ำเริ่มปริ่มๆแล้วครับคุณผู้ชมไปติดตามรายงานสดๆได้จากผู้สื่อข่าวของเราจากเขื่อนพระราม6ครับคุณธันวิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับตอนนี้แม่น้ำป่าสักเริ่มที่จะปริ่มตลิ่งบริเวณหน้าวัดสตือแล้วนะครับแต่ว่าน้ำยังไม่ล้นเข้ามาท่วมบริเวณวัดในขณะเดียวกันกรมชลประทานบอกว่าได้มีการแจ้งเตือนว่าอาจจะมีน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณชุมชนวัดสตือไว้ก่อนหน้านี้แต่ก็ถือเป็นเรื่องปกติเพราะที่นี่ท่วมเป็นประจำทุกปีครับวันนี้เขื่อนพระราม6มีการระบายน้ำอยู่ที่700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำที่สถานี C29A ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 2,366 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งและไม่ส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำครับส่วนกรณีแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมพื้นที่ตลิ่งชุมชนวัดสตือตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นนายทองเปลวกองจันทร์รองอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าได้มีการแจ้งข่าวให้ชุมชนในพื้นที่ต่างๆได้รับทราบก่อนเกิดภาวะน้ำท่วมแล้วซึ่งประชาชนชุมชนวัดสตือก็ทราบดีเนื่องจากจะเกิดน้ำท่วมเช่นนี้ทุกปีจนถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของคนที่นี่ครับกรมชลประทานระบุ ด้วยนะครับว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกชุกในช่วงวันที่14ถึง17ตุลาคมนั้นจะทำให้พื้นที่ด้านท้ายของเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกคันกั้นน้ำยังได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีอำเภอเมืองอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองและคลองบางบานตลาดเสนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีระดับน้ำท่วมอยู่ในระดับทรงตัวครับสำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดงและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาตรน้ำในอ่างรวมกัน 15,550 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 63 ของความจุอ่างมีปริมาณน้ำใช้การได้ 8,854 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ 2,202 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องครับแต่ยังคงควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 2,297 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีพื้นที่รองรับปริมาณน้ำที่จะไหลมาเพิ่มเติมในช่วงฝนตกหนักที่จะมีขึ้นในวันที่14และ15ตุลาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศสดๆบริเวณหน้าเขื่อนพระราม6นะครับเขื่อนยังมีการปล่อยน้ำลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่กล่าวไปก็คือประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือพื้นที่ของวัดสตือซึ่งยังไม่มีน้ำล้นเข้ามาท่วมภายในวัดแต่ว่ายังคงต้องจับตาสถานการณ์น้ำในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงกลางเดือนนี้ที่จะถือเป็นช่วงพีคสุดของฤดูฝนในปีนี้ครับ